สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มารีวิวในส่วนของน้องนาเดียนะครับซึ่งปรึกษาเราก็หนูล้างปอดเมื่อคืนก่อนนะครับ 5,000 เหรียญคือน้องเขาอาจจะเทศไม่เป็นนะที่เราให้คำปรึกษานะครับแล้วก็เราก็ถามว่าทำไมน้องถึงได้ล้างปอดนะครับแล้วก็อยากจะดูไมบุ๊กของน้องเขานะแต่ว่าน้องเขาน่าจะไม่ได้ทำนะครับไมบุ๊กนะครับเปิดหลอดเอาหลอดก็ไม่เยอะนะครับหลอดก็เป็นอ๋อมีหลอด 1.0 ด้วยนะครับ 0.10 เนาะแต่เปิดรัวๆนะครับเปิดไม่มีจังหวะจากโซนเลยนะครับช่องไฟก็แล้วบางทีก็อาจจะเป็นช่วงหลับด้วยนะครับแล้วก็น้องเขายังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ Forex เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็รายนี้ก็อยู่ในเคสที่เราดูแลนะครับถือว่าให้เป็นเคสตัวอย่างเลยนะครับสำหรับน้องนาเดียนะครับที่ติดต่อเราเข้ามาก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าน้องเขาจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะครับเราทำการช่วยเหลือน้องเขาเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับเราก็อยากจะดูว่าน้องเขาจะประสบความสำเร็จไหมเพราะน้องเขาอายุยังน้อยนะครับเพิ่งเรียนจบมหาลัยไม่เท่าไรนะครับแล้วก็มาเทรดฟอเร็กซ์นะครับดูจาก Facebook มันเด้งๆขึ้นมานะครับแล้วก็เทรดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทีนี้มาอยู่ในเคสดูแลของเรานะครับเราก็ทำ My Book ให้นะครับแล้วก็ได้รหัสเทรดแล้วก็ Invest Password นะครับซึ่งเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูเป็นเรื่องราวว่าน้องนาเดียนะครับเขาจะประสบความสำเร็จไหมในรอบ1เดือน3เดือน6เดือนและ1ปีนะครับแล้วต่อๆไปซึ่งน้องเขาจะได้มาลงคลิปกับเรานะครับในอนาคตสำหรับน้องนาเดียนะครับซึ่งเราก็หวังว่าคนไทยที่ล้างพอร์ตแล้วนะครับเจอคลิปนี้ก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเหมือนน้องนาเดียที่ปรึกษาเราเข้ามานะครับว่าทำไมหนูต้องล้างพอร์ตหนูอยากจะไม่ล้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะช่วยเหลือนะครับเป็นเคสๆไปนะครับแล้วก็ใครต้องการจะอบรมนะครับก็มาอบรมได้เลยนะครับเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆที่นะครับเป็นฟรีนะครับฟรีค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวเรามาดูเคสตัวอย่างครับน้องนาเดียที่จะลงทุนนะครับ 350,000 บาทนะครับพอร์ต 10,000 เหรียญนะครับว่าจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็จะโอเวอร์เทรดหรือจะเทรดแพ้ตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคขอบคุณมากครับผมรีวิวเพียงแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวดู My Book แล้วก็ Invest Password เลขบัญชีกัน